ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดนะครับอาทิตย์นี้มาเจอกับท่านผู้ชมก็เพิ่มแป๊บเดียวนะมาเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี2551แล้วนะครับค่ะแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะนุ่นก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะมีเวลาพาครอบครัวพาคนที่เรารักเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนอากาศกำลังดีมากใช่ค่ะตรงนี้แล้วเรา3คนนะครับก็ยังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับนำเรื่องราวสาระดีๆความสนุกสนานมามอบให้ท่านผู้ชมตลอดเวลาโอ้โหค่ะท่านพี่ลิงก็บอกคุณผู้ชมไปเลยนะคะว่าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมอ้าวก็นุ่นอยากจะบอกนุ่นก็บอกสิครับนุ่นแสดงว่านุ่นรู้นุ่นก็บอกไปเลยหนูรู้ค่ะแล้วพี่ลิงอะรู้หรือเปล่าคะพี่ลิงก็บอกคุณผู้ชมไปเลยสิคะพี่จะรู้หรือไม่รู้เนี่ยนุ่นไม่ต้องอยากรู้ไงคือถ้านุ่นรู้อ่ะนุ่นบอกท่านผู้ชมไปเลยสิหนูบอกว่าหนูรู้อยู่แล้วพี่ลิงอ่ะรู้หรือเปล่าพี่ลิงก็บอกท่านผู้ชมคอนเฟิร์มท่านผู้ชมไปเลยรู้อะไรก็คอนเฟิร์มเล้งเล้งอะไรไม่ต้องยุ่งไปต้องยุ่งอะไรคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าว่ายดิก็พี่ลิงอ่ะขอพวกคุณไม่ทะเลาะกันสักตอนได้ไหมครับอ๋อได้ตอนสุดท้ายของปีแล้วช่วยดีกันดีต่อกันและกันได้ไหมครับอ๋อได้ได้นี่เพื่อพูดกับน้องดีๆนี่เพื่อพี่นะโอเคพูดกับหนูดีๆนะคะเริ่ม5 4 3 2คุณนุ่นทราบอะไรมาเหรอครับโอ้โหคุณตาเปลี่ยนเลยถ้าว่าคุณนุ่นสุดสวยนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องทราบอะไรมาเอื้อนเอ่ยวลีท่านผู้ชมได้ทราบเลยค่ะเอาเอ่ยไปพูดได้เลยใช่ไหมคะเอ่ยไปวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็จะมีวงดนตรีนะคะที่ผสมผสานของดนตรีจาก2ชาติในเอเชียนี่เข้าร่วมกันมานำเสนอไงคะ2ชาติเลยเหรอครับคุณนุ่นสุดสวยเป็นชาตินี้หรือว่าชาติหน้าครับผมเขาพูดดีแล้วเขาพูดดีแล้วชาติอะไรชาติอะไรบอกเขาไปเขาพูดดีแล้วเป็นการนำเพลงนะคะการร้องเพลงแบบไทยเดิมชาติไทยชาติไทยนะแล้วก็เป็นการตีกลองสไตล์ญี่ปุ่นมารวมด้วยกันค่ะไปชมกันเลยดีกว่าไหมนุ่นไปชมกันดีกว่านะคะว่าการเล่นดนตรีแบบเผ็ดมันในฉบับไทยๆนะคะแล้วก็กับวงดนตรีที่มีชื่อว่าพริกไทยจะเป็นยังไงเชิญชมได้เลยค่ะเชิญชมสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณพี่สุดสวยและสุดหล่อของเรามากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราพริกไทยนะคะก็จะมาทำการเปิดมินิคอนเสิร์ตที่นี่เลยนะคะและเป็นที่เดียวด้วยนะคะต้อนรับวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาฟังเพลงของพริกไทยกันเลยดีกว่า3เพลงสเปเชียลLa la 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 la
ฟังจากในวิทยุหลายครั้งแล้วก็นึกว่าจะได้ฟังแต่เสียงวันนี้ได้เจอตัวด้วยเดี๋ยวถามชื่อหน่อยชื่อพริกไทยพริกไทยวงนี้มาจากอะไรครับจริงๆเราพริกไทยค่ะมาจากความเผ็ดร้อนในลักษณะที่เป็นไทยๆดนตรีไทยๆการร้องการร้องแบบไทยเหมือนกับแบบไทยเดิมอย่างเงี้ยเป็นความเผ็ดร้อนในลักษณะที่เป็นไทยๆเนี่ยค่ะชื่อที่มาใช้ชื่อว่าพริกก็เพลงที่ร้องไป3เพลงมีทั้งเพลงหนีต้องลืมให้ได้ผู้ชายคนนี้ครับเราพี่เคยฟังรักเซมเซลอะไรเงี้ยเนี่ยพี่เคยฟังเป็นยังไงเป็นแบบว่าเอื้อนวันที่เราได้ยินเอื้อนอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะการร้องที่เป็นผสมกับลูกกรุงแล้วก็ลูกทุ่งเข้าไปด้วยค่ะอ๋อไม่ใช่ไทยเดิมใช่ไหมหรือไทยเดิมไทยเดิมลูกกรุงค่ะการร้องของทุกอย่างที่เป็นไทยๆนะครับแล้วก็แต่เรามันมีโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้วัยรุ่นไทยเนี่ยรับการร้องแบบไทยๆนี้ได้อย่างนี้สมมติน้องเบนซ์นี่ต้องเคยร้องดนตรีไทยอะไรกับวงปี่พาทย์มาก่อนหรือว่าใช่จริงจริงเคยจริงเหรอคือตอนเด็กๆค่ะต้องคุณแม่ค่ะต้องยกให้คุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่ชอบร้องเพลงมากๆแล้วก็จะสอนเราร้องเพลงจากคาราโอเกะนี่แหละค่ะที่บ้านก็จะร้องเพลงไทยเดิมร้องเพลงสากลร้องเพลงแบบปกติทั่วไปจนเราเหมือนกับซึมซับเองได้ทุกแนวเลยใช่ก็เลยกลายเป็นความสามารถด้วยโทษนะครับพี่คนนี้เขาคุยได้ไหมนี่จะบอกนะว่าความพิเศษของอัลบั้มนี้เนี่ยต้องคนนี้เลยนะทำไมนะแล้วยังไงกลองนี่เป็นยังไงก็เป็นมือกลองเชื่อใจเขาเรียนจบกลองด้านปริญญาตรีด้านกลองโดยเฉพาะจากที่ญี่ปุ่นครับคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นคือผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเรียนจบด้านกลองมาจากญี่ปุ่นครับแล้วเราเป็นผู้ออกแบบการตีกลองในอัลบั้มนี้อ๋อใช่ครับซึ่งมันจะไม่เหมือนการตีทั่วไปหรือยังไงวิธีการคือจะมีกลิ่นไอของญี่ปุ่นเข้ามาค่ะพูดถึงอัลบั้มชุดนี้ชื่ออัลบั้มว่า After Six ค่ะเป็นยังไงคืออะไรคะที่มาก็คือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยตอนทำอัลบั้มเนี่ยคิดว่าหลังจาก 18:00 นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็หลากหลายนะคะก็เลยจะหยิบยกตรงนั้นเนี่ยเอามาแต่งเพลงแล้วก็เลยเป็นชื่อที่มาของ After Six ด้วยใช่บรรยากาศหลังจากเลิกงานแล้วว่าไงใช่หลังจากเลิกงานหลังจากเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนเสียใจร้องไห้อกหักอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานเราก็ไม่สามารถที่จะมาร้องไห้ในขณะที่เราทำงานได้ใช่ไหมคะต้องเลิกงานก่อนใช่ก็พอเราเลิกงานเสร็จเราหมดจากหน้าที่การงานความรับผิดชอบค่อยร้องไห้ค่อยร้องไห้ได้อะไรเป็นคนรับผิดชอบดีมากมันเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองก็หลัง 18:00 อะไรเงี้ยคือฟีลไลฟ์สไตล์แต่ละคนเราก็หยิบเรื่องราวมาเขียนเพลงวันนี้นอกจากเอาเพลงดีๆมาฝากท่านผู้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆนะครับใกล้สิ้นปีคนไทยหลายคนไม่รู้จะยึดเหนี่ยวอะไรจะดำเนินชีวิตไปในทางไหนถึงจะดีเรามีสุดยอดพระเอกหนังไทยที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญและทำให้เขาเป็นคนดีจนทุกวันนี้อนันดาอนันดาใช่ไหมสุดยอดพระเอกน่ะทำไมถึงบอกว่าอนันดาสิบเรื่องมันเล่นสักเก้าแล้วรุ
ุ่นโตกว่านั้นรุ่นโตกว่านั้นแถมเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวมาติดตามว่าเป็นใครและเรื่องอะไรขอบคุณมากนะครับวงพริกไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงกระโดดลงมาเหมือนกับว่าจะเกือบจะถึงตรงนี้ประมาณอีกสัก10กว่าเมตรจะถึงเบาะเสียงเบาะแตกตึ้งแล้วผมยังไม่ตกกับพื้นเลยอ่ะโอ้โหวิ่งปุ๊บ10เมตรทีผมปิ้งผมก็ลงไปผมก็ร้องเลยต่ำได้ร้องไม่ถึง3วินาทีผมหมดสติไปเลยฮะเอาผมไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยให้ตายไม่รู้สึกตัวแบบผมทำอะไรอยู่ผมไม่รู้สึกตัวอะไรเลยขึ้นไปบนหลังคา3ชั้นก็เหยียบเหยียบก็คงท่านก็อยู่ก็แล้วก็เหยียบเหยียบเออหลังคานี้ก็ได้นะฉีด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 ก้าวแป๊บเดียวผมตก3ชั้นอะตุ้มตุ้มตุ้มลงไปตกทีละชั้นตุ้มตุ้มตุ้มใช่ทะลุไปถึงจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ทะลุลงไปสุดท้ายเลยอะตัวเรามีโอ้โหมาดูเพลงแบบว่านุ่มนวลมากเพลงลิเกมากก็เป็นตอนปลายปีก็เลยอยากจะเอาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการเรามามีทั้งเรื่องสนุกสนานเรื่องเพลิดเพลินเรื่องไปตะเวนท่องเที่ยวที่ต่างๆวันนี้อยากจะเสนอเรื่องราวของจิตใจจิตใจของคนเราเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวถ้าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแล้วเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ลอยไปเด้งไปเด้งมาเวลามีความทุกข์เวลามีอะไรงี้เรื่องเดือดร้อนจิตใจที่มากระทบก็คือเรื่องไม่ดีเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์อะไรอย่างงี้ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาและก็มีประสบการณ์จากเรื่องของความศรัทธาแบบบางเรื่องก็ไม่รู้วิทยาศาสตร์จะอธิบายยังไงแต่มันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆด้วยจริงๆเลยวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับเชิญครับมาเรื่องความศรัทธาในสิ่งยึดเหนี่ยวของชีวิตผม เชิญฮะขอกลับเรียนคุณดูอย่างนี้นะฮะความศรัทธาทุกคนเนี่ยที่เป็นที่จุดยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราผมว่าต้องมีทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เกิดอะไรก็จะนึกถึงคุณพ่อแม่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกันครับอย่างผมเนี่ยทุกคนคือทราบอยู่แล้วว่าทำไมผมต้องมายึดเหนี่ยวแล้วมีความศรัทธากับพระองค์ท่านก็คือเสด็จพระเจ้าหลวงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือคนเรียกเสด็จพ่อพญามหาราชอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันไปแล้วแต่ความถนัดนะฮะมันมีที่มาที่ไปเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ก่อนพี่ก็เคารพท่านเหมือนคนทั่วไปตามตรงก็คือเขารู้จักว่าเป็นรัชกาลที่5เป็นอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ศรัทธาก็ธรรมดาแต่มีความรู้สึกว่ามากขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเมื่อก่อนนี่ผมใส่สมเด็จวัดระฆังใส่พระแพงๆเป็นหลายล้านพิมพ์ยอดนิยมทั้งนั้นแต่ไม่เคยอยู่กับผมเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังตัวทำไมไม่อยู่กับพี่หมายถึงอะไรหายท่านน่ะไม่อยู่หายฮะผมก็เลยว่ามันเสียดายอ่ะองค์แบบหลายแสนเป็นล้านหายไปก็เลยไม่แขวนท่านอีกเลยก็ไม่มีจะแขวนแล้วด้วยหมดแล้วด้วยค่ะจนกระทั่งมาพบเนี่ยพระองค์ท่านก่อนจะพบก็คือพบยังไงคะฝันผมฝันก่อนฝันว่าเห็นพระองค์ท่านในฝันพระองค์ท่านทำมากับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันแล้วแต่งชุดเต็มยศมาหามาเดินมาแล้วคนหูพี่น้องประชาชนแน่นเข้าเฝ้าเต็มไปหมดเลยแต่ท่านมากับร้องห้ากับร้องเก้ามาคู่กันอ๋อในฝันเราก็เข้าเฝ้าด้วยเข้าเฝ้าด้วยหน้านั่งหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยแต่รัชกาลที่5เดินมาหาผมก็กราบลงท้าพระบาทท่านปุ๊บผมเงยหน้าขึ้นมาท่านก็มือมาจับที่ศีรษะผมจับเสร็จแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเจิมตรงหน้าผากผมเจิมให้แล้วก็ยิ้มโอ้ยนะผมกราบลุกมารู้สึกว่าเป็นฝันที่ดีมากในชีวิตที่ไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนลองนึกว่าถ้าใครฝันอย่างนี้ต้องฝันอย่างนี้นะแค่ฝันแล้วก็รู้สึกดีมากแค่ไปเล่าแม่ฟังแม่บอกโอ้โหนี่เป็นแบบสิ่งที่ดีมากจากที่ฝันมาเสร็จปุ๊บอีกประมาณสักอาทิตย์นึงไปเล่นหนังที่กาญจนบุรีอันนี้เกิดปฏิหารขึ้นกับผมจริงๆไม่กี่ปีก่อนประมาณสัก20ปี20ปีก่อนนะครับ20ปีก็เข้าไปในป่าเมืองกาญที่ลึกมากคือรถเนี่ยเข้าไปไม่ได้ต้องจอดรถข้างนอกแล้วใช้รถอีแตนเนี่ยเข้าไปข้างในครับก็ไปถ่ายเสร็จก็มีฉากหลบระเบิดระหว่างหลบระเบิดก็พุ่งลงไปที่นึงอ่ะนะที่เป็นทรายที่เป็นป่าเนี่ยก็ก้มหน้าลงไปก็สั่งครับปุ๊บก็ลืมตาปุ๊บเหรียญนึงซึ่งอยู่ตรงหน้าผม
ตรงที่เราพุ่งลงไปที่ลงไปอยู่ตรงที่หน้าผมนี่ระหว่างสายตากับที่ผมเงยมาเฮ้ยเว้ยโชคดีจะตังบาทเนี่ยนั้นคิดว่าเจอตังบาทสมัยนี้ปกติธรรมดาก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ก็เดี๋ยวกะว่าพักกินกุ้งคงกินข้าวแล้วจะออกมาดูว่ายังไงก็ถ่ายใส่บนโต๊ะไปพักกินข้าวอ้าวนึกขึ้นได้ก็เหรียญออกมาดูเอ็มดูเหรียญแบบทำไมมันเก่ามากดูเหมือนไม่เหมือนปัจจุบันนี้ไงก็ไปขอมะนงมะนาวแม่ครัวมาขัดมาล้างมาขัดค่ะเฮ้ยขัดยิ่งแบบยิ่งหน้ายิ่งพระองค์ชัดมากมาอ่านแบบพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5พระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5มาพลิกดูด้านหลังขัดเป็นรูปเหมือนหน้าเทวดารูปโสรถเขียนว่าโสรถเป็นเฟื้องเขียนรอสอ127อะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยรัชกาลที่5ตอนนั้นรู้สึกว่าสมัยท่านเลยสมัยท่านไงโอ้มีค่า1โสรถนึกในใจผมเพิ่งฝันเห็นแล้วได้เหรียญพระองค์ท่านมามันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเหรียญยังอยู่ไหมจนทุกวันยังอยู่ผมพกมาเลยเพราะดูเขาบอกนี่นะเหรียญทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยอยู่ในที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยผมไม่เคยเช่าแม้แต่เหรียญเดียวขออนุญาตหยิบให้กล้องชมนะครับครับอาจจะไม่เป็นเหรียญทองเหรอพี่เป็นเหรียญทองแดงครับแต่ผมไปเคลือบทองเพราะผมเอาพระองค์ท่านเลยนะครับเป็นเหรียญทองแดงแล้วไปเคลือบทองเป็นทองแดงแล้วก็ไปแปะทองอ่ะสิแปะทองไหว้บูชาด้านหลังเป็นพระพักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับด้านหลังนี่ครับเป็นรอสอ1อะไรสักอย่างนึงเห็นเขียนว่า1โสรถใช่ป่ะ1โสรถ1โสรถใช่มั้ยฮะคําข้างล่างคือเท่าที่ประเมินก็คือว่าเป็นเงินที่ใช้กันในสมัยนั้นนะฮะซึ่งใครจะรู้ว่าจะไปตกอยู่ในป่าตรงที่พี่พุ่งไปอยู่ตรงนั้นพอดีใช่ครับหลังจากเจอเหรียญพระองค์ท่านก็ไปกราบพระองค์ท่านบอกว่าผมจะมาเค้าเรียกว่ามาศรัทธามาเป็นลูกเป็นอะไรนะก็คือบอกขอพระองค์ท่านช่วยผมขอให้ผมมีงานเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยตอนนั้นไงนี่แบบไทยๆเลยนะแบบไทยๆเลยไปขอก่อนแล้วขอเลยเห็นบอกว่าเรื่องขอเรื่องอะไรพี่ก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับตอนที่พี่ซื้อบ้านซื้ออะไรซื้อบ้านตอนนั้นเนี่ยพอดีบ้านที่เทเวศอยู่มันอยู่มาประมาณ70กว่าปี80ปีแล้วครับบ้านเก่ามากก็คือปู่ย่าตายายอยู่กันครอบครัวเรามันใหญ่ก็คือมีพี่น้อง4คนแล้วพ่อกับแม่อะไรก็อยู่มันเหมือนกับถ้าพูดไปมาก่อนคือสลัมนั่นแหละมันก็เยอะโอ้โหแออัดมากก็เลยอยากจะมีบ้านสักหลังนึงจะซื้อให้แม่อยู่คือย้ายออกจากนั้นไปแล้วไปอยู่อันนี้เหตุการณ์นานหรือยังคะก็หลังจากที่เจอเหรียญพระองค์ท่านแต่ตอนนั้นเราไม่มีเงินมีเงินอยู่ก้อนเดียวประมาณสัก5 6แสนบาทเองแล้วบ้านสมัยนั้นราคาประมาณ5ล้าน4ล้าน5ล้านก็สูงนะครับก็นี่ใช้เพราะก็ขอพระองค์ท่านนี่แหละเพราะพระองค์ท่านผมไปอ่านประมวลประวัติว่ามีการเลิกท้องเลิกทาสใครที่จะเป็นนี่เป็นศีลไม่ขอท่านท่านจะช่วยเราจะขอหลุดเป็นไทยบ้างอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อไงแต่แม่ไปดูมาแล้วว่าชอบตรงที่พุ่นบนทนสาย2หมู่บ้านปอผาสุกแต่มันราคาประมาณสัก4ล้านกว่าเกือบ5ล้านผมก็จะทำไงดีนะถึงจะได้เงินตรงนี้ขอแบบไม่ให้มีการผ่อนแล้วคือว่าขอซื้อเงินสดเลยคุณขอเยอะไปป่ะไม่เยอะอ่ะผมก็บอกว่าผมอยากได้อย่างนั้นอ่ะแถวบ้านหนูเรียกเยอะนะพี่ไปกราบขอท่านบ้านปฏิหารกว่าจะซื้อเงินสดฟังผมไปกราบท่านเลยผมเหรียญไปด้วยอธิษฐานเลยถ้าผมได้ดังที่ไหนผมจะทำให้พระองค์ท่านทุกอย่างขอให้ผมได้ดังที่ผมตั้งใจพักเดี๋ยวภายในปีนั้นนะปีเดียวนะหนังผมรับอยู่ประมาณเป็น20เรื่องโฆษณาเข้ามาไม่แต่ก่อนไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมไม่เยอะคือธรรมดาแค่หนังเล่นบางทีก็ทั่วไปไม่สามารถเดือนนึงก็2เรื่อง3เรื่องปีนั้นโอ้โห20กว่าเรื่องเป็นทั้งปีผมรับหนังเยอะมากได้โฆษณาตวง 700,000 800,000 ล้านนึงก็มีภายในปีเดียวผมหาเงินได้เกือบ4ล้านน่ะตามที่ขอเป๊ะตามที่ขอนี่ก็คือนี่แหละสิ่งที่ผมแบบผมเต็มที่กับตรงนี้ไงเฮ้ยเป็นไปได้ไงก็นั่นน่ะสิมันเป็นไปได้ยังไงแต่แล้วสุดท้ายพี่ซื้อบ้านเงินสดเงินสดครับให้แม่แบบโอ้โหแม่แล้วบ้านหลังนั้นเรากำลังจะบอกว่าขอเยอะเกินไปยังรู้ยังได้ด้วยก็เลยผมบอกให้หยุดก่อนแล้วฟังผมก่อนแล้วเรื่องจริงแล้วจากนั้นมาผมก็คือถวายตัวพระองค์ท่านผมไปกราบท่านเนี่ยสกปรกมากทั้งพื้นทั้งดินที่ปักธูปก็ไม่สามารถปักได้มันแข็งมากทั้งเทียนเทินไหลไปหมดผมเลยบอกว่าผมจะมาทำงานเขาเรียกทำความสะอาดตรงหน้าร้านพระรูปสงฆ์มาเนี่ยทุกวันอังคารคือวันเกิดพระองค์ท่านวันพระสมภพของท่านวันอังคารผมก็อ้าวไปกับเพื่อนหลังจากนั้นก็เริ่มมาเลยเริ่มทำตั้งแต่นั้นตอนนั้นยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำไม่อะไรผมไปทำปุ๊บก็จะมีคนมาไหว้วางคารก็ประมาณ10-20คนก็ว่าแต่ละปกติเดี๋ยวนี้เยอะแล้วตัวนี้ผมก็ห้อยเสด็จพ่อพระมหาราชอยู่นี่ก็คือนี่ก็ใช่อันนี้ไทยอันนี้ก็คือจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเหรียญเฟืองเนี่ยนี่อันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยรู้จักพ่อให้กล้องดูนี่ก็ไม่ได้ไปเช่าหาอะไรมาใช่ไหมครับอันนี้มีอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึก
ในมีท่านผู้หญิงคนหนึ่งเหตุการณ์สมัยนั้นนะครับท่านพ่อท่านเก็บไว้นานมากนะของสามีท่านท่านเก็บไว้นานมากแต่ท่านไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยก็มีความศรัทธาว่าอยากจะให้ใครสักคนนึงซึ่งศรัทธาพระองค์ท่านจริงๆไม่คือถ้ารู้ว่าถ้าอยู่กับผมเนี่ยผมจะไม่เอาไปให้คนอื่นเขาเช่าหรือว่าอะไรคือเอาเงินไม่ใช่แต่อยู่กับเราจริงๆเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยราคาเป็นล้านเขามาให้ผมอะรุ่นปราบห้อนี่เป็นล้านเลยเป็นล้านอะโอ้ถ้าสมัยนั้นประกวดชนะเลิศที่หนึ่งเนี่ยสามล้านกว่าโอ้โหสามสี่ล้านอะองค์นี้ก็ให้เหรอครับอันนี้อาบกล้องมาดูองค์นี้ก็ให้ให้ผมมาแล้วองค์นี้แล้วพิเศษที่ว่าหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเป็นคนจานด้านหน้าด้วยองค์นี้เป็นเหรียญบาทในสมัยนั้นนะครับใช่ครับด้านหนึ่งจะเป็นช้างสามเศียรเหรียญนี้นะครับมีประมาณพันหรือประมาณ 2,000 เหรียญเป็นเหรียญอะไรคะทั่วประเทศอันนี้เป็นทองคำแท้ๆนะครับอันนี้คือสมัยที่ท่านประพาสยุโรปนะฮะเป็นเหรียญทองคำผลิตจากทองคำเลยนะครับทองคำแท้ๆเลยนะครับทั้งเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรปเสด็จประพาสยุโรปก็ทำเป็นเหรียญที่ระลึกขึ้นมาใช่ครับทั้งหมดนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปนะครับเจ็ดเดือนอะไรนะเมษายนถึงเดือนธันวาคมนะครับรัตนโกสินทร์ศก100เท่าไหร่นะลิง16ครับ116ครับเก่าแก่นะครับเป็นเหรียญทองคำมีไม่กี่เหรียญในประเทศไทยอันนี้ก็มีข้าราชการคนหนึ่งซึ่งเก็บไว้นานมากค่ะก็คืออยากจะให้ผมเนี่ยเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่รู้จะไปใครแล้วเขาบอกในใจว่าข้าเขามีเหรียญเสด็จพ่อไปอย่างเขาจะไม่ให้ใครเขาคือเขาไม่ขายกินอะเข้าใจไหมเขาจะไม่ขายกินแต่อยากให้คนที่รู้ค่าเนี่ยแล้วก็รับถือพระองค์ท่านศรัทธาท่านให้เก็บไว้แล้วถ้าผมต่อไปนี้ถ้าผมจะนะผมก็จะไม่ขายพระองค์ท่านถ้าใครอยากได้ผมก็จะให้ผมครับผมก็จะให้เลยอย่าเด็ดขาดค่ะทั้งหมดมีกี่เหรียญคะที่บ้านผมเนี่ยเสด็จพ่อพระยมหาราชประมาณ70กว่าเหรียญนะทั้งใหม่ทั้งเก่านะแต่เก่าๆก็ประมาณ 20-30 เหรียญโอ้เยอะนะครับเยอะลองเล่าประสบการณ์ที่หาคำอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ปฏิหารเลยที่เหมือนกับว่าเอาล่ะไม่งั้นชีวิตหาไม่แล้วอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงกระโดดลงมาเหมือนกับว่าจะเกือบจะถึงตรงนี้ประมาณอีกสัก10กว่าเมตรจะถึงเบาะเสียงเบาะแตกตุ้มแล้วผมยังไม่ตกกับพื้นเลยอ่ะโหพี่อ่ะลองข้อมูลคดีเป็นคนภาคคุณลองข้อมูลคดีคนภาคเสียงอ่ะหมดเสียงผมยังไม่ตกมันลอยนานมากเลยเหรอกูหมดเสียงไม่ตกแล้วมึงไปโดดได้ยังไงกระดาษผมเลยพะลองแบบขึ้นไปบนหลังคา3ท่านก็เหยียบก็คงท่านก็อยู่ก็แล้วก็เหยียบหลังคานี้ก็ได้นะฉีดๆก้าวแป๊บเดียวผมตก3ชั้นน่ะตุ้มๆตุ้มลงไปตกทีละชั้นตุ้มใช่ทะลุไปถึงตักชั้น1ชั้น2ชั้น3ทะลุลงไปสุดท้ายเลยอ่ะลองเล่าประสบการณ์ที่หาคำอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ปฏิหารเลยที่เหมือนกับว่าเอาล่ะไม่งั้นชีวิตหาไม่แล้วอ่ะหลายๆครั้งซึ่งเหมือนกับว่าจะขอพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านครับอย่าให้ผมเป็นอันตรายเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเข้าฉากนู้นเข้าฉากนี้แสดงว่าพี่อยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังจะเจอจะเจอกันแต่ขอใจเจอทุกทีผมแปลกตรงเนี้ยเหมือนกับพระองค์ท่านแบบลองเถอะเป็นแล้วรู้ว่าจะเป็นยังไงไหมเช่นมีครั้งหนึ่งผมไปถ่ายหนังที่อเมริกาไปที่ LA นะครับแล้วก็ไปต้องไปกระโดดตึกซิตี้ฮอลล์ที่อเมริกากระโดดเองเลยเหรอคะกระโดดเองครับพี่มันสูงนะที่นั่นอ่ะสูงมากครับแต่เรา10กว่าชั้นทั้งหมดมันประมาณ28ชั้นแต่ที่ผมโดดมันอยู่ประมาณช่วง14ถึง15ชั้นครึ่งของ15ก็แย่แล้ว15ชั้น45ชั้นไม่มีสตันแมนเลยครับที่เขามีทักษะในการมีครับแต่เราไม่มีเงินจ้างเพราะมันไปอเมริกานี่เท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายต้องเข้าใจหนังไทยสมัยก่อนนะก็มีบอกประมาณเนี่ยประมาณกว้างขนาดนี้แหละเนี่ยประมาณเนี้ยทั้งสเตทนี่นะคะประมาณเนี่ยประมาณอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยไม่ถามจริงกลัวมั้ยเวลาขึ้นไปยืนแล้วมองลงมากลัวมั้ยถ้าถามตอบอย่างลูกผู้ชายเลยกลัวเพราะว่าโอ้โหมันสูงค่ะแล้วเหตุการณ์ก็ตกไปก็ผ่านก็ถ่ายปุ๊บก็โดดยิงตึ้มลงมาก็โอ้โหเก่งเฮ้ต่อไปเป็นฉากที่พี่ต้อยเศรษฐาต้องมาโดดเป็นฉากเรื่องสุดท้ายแต่ก็ถ่ายพร้อมกันเลยว่าฉากนั้นคือกลางเรื่องแต่ฉากสุดท้ายก็คือต้องถ่ายสถานที่เดียวก็คือกันแต่พี่ต้อยไม่กล้าโดดบอกเฮ้ยน้องบินช่วยหน่อยจะวะพี่ทำไมพี่ก็ไม่กล้าหรอกพี่โหพี่ไหว้พี่ก็ไหว้เถอะนะไม่กล้าเลย
เป็นใครเขาก็ไม่โดดกันหรอกพี่ผมก็ต้องเอาเสื้อผ้าพี่ต้อยมาใส่โดดเป็นพี่รับเป็นสตันให้พี่ต้อยอีกเป็นสแตนด์อินให้พี่ต้อยกระโดดได้ตังค์ไว้สแตนด์อินนั้นไม่ได้ไม่ได้อะไรโดดฟรีโดดฟรีแต่นี่นะครับปาฏิหาริย์ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงกระโดดลงมาเหมือนกับว่าจะเกือบจะถึงตรงนี้ประมาณอีกสัก10กว่าเมตรจะถึงเบาะเสียงเบาะแตกตึ้มแล้วผมมันยังไม่ตกกับพื้นเลยอ่ะผมเบาะระเบิดเองเบาะระเบิดปั๊มลมเข้าตลอดเวลามันปั๊มลมแล้วพัดลมเนี่ยมันระเบิดเพราะว่ามันโดดครั้งนึงไปแล้วไงมันต้องโดดครั้งที่2ไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วพัดลมมันระเบิดระเบิดตุ้มตัวผมตกพับลงไปโทษนะฮะหลังผมกระแทกพื้นอย่างเงี้ยปั๊มลงไปโหดังกว่านี้อีกเยอะมากเลยผมชาทั้งตัวผมนอนชาทั้งตัวเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเลยแกล้งตายแกล้งสลบแกล้งตายแกล้งเลยแบบเดี๋ยวเห็นคนอยู่เยอะเขาหลังเยอะไปเดี๋ยวขึ้นหล่นมา15แล้วไม่มีแล้วบอกมันกำลังแตกพอดีบอกมันระเบิดอะไม่แล้วไงแล้วไม่เป็นไรได้ไงไม่เป็นไรเลยผมชาทั้งตัวเลยคนก็ตกใจใหญ่วิ่งมาดูไม่ไรผมก็แกล้งบอกผมก็ลุกขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรเฮ้ยทุกคนตบมือแค่นั้นเองอะถ้าเกือบตายอะอะไรคือแล้วหลังอะไรคือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเป็นอภินิหารผมเหมือนกับว่าตอนที่ผมลงเหมือนกับมีคนมาช้อนเอาแขนมาช้อนให้เหมือนกับลงเบาๆอย่างเงี้ยฟุบลงพี่รู้สึกเหมือนความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนมือรับช้อนอยู่ช้อนอยู่ใช่ทุกคนงงหมดว่าระเบิดไปพูดว่าผมตกอ่ะทำไมผมไม่เป็นอะไรเลยมันควรจะตายด้วยมันควรจะทุกอย่างมันจะขาหักแขนหักหรือหลังหรือคอผมไม่เป็นไรเลยแล้วชานานไหมคะชาประมาณสักพักนึงมาสักเช่นนาที2นาทีอ่ะก็แป๊บเดียวฟื้นไปแล้วมันก็หายแต่ความรู้สึกที่ผมตกใจมากคือมือเสียงนั้นตุ้มแล้วบอกมันวูบอย่างเงี้ยตุ้มแล้วมันวูบแต่ผมลงปุ๊บพอดีเลยอ่ะอธิบายไม่ได้มีอีกไม่ใช่เหรอเห็นบอกไอ้เกลโดนเนี่ยมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอครับโอ้โหอันนั้นผมพี่น่าจะตายไปแล้วนะครับพี่ผมยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำไมผมต้องกล้าเล่นกล้าอะไรขนาดนั้นเพราะตอนวัยรุ่นเนี่ยรุ่น20กว่านี่20กว่ามันรู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ได้นะชีวิตนั้นมันโหให้พุ่งกลับเห็นว่ากล้าเล่นเว้ยเล่นเองก็ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยแบบโอ้โหผมโทษทีพี่ใส่เสด็จพ่อคล้องอยู่ตลอดเวลาตลอดครับตลอดเวลาเลยวันนั้นถ่ายหนังที่เมืองกาญเรื่องคนดิบได้กับคุณชัดชัยเล่นคู่กันแล้วโดนลูกน้องคุณชัดชัยเนี่ยจับผมไม่ทรมานแล้วต้องโดดจากตึกหน้าผาที่เมืองกาญสูงมากสูงแบบที่แบบโหข้างใต้เป็นไรแม่น้ำแม่น้ำน้ำนิ่งๆแบบโอ้โหดำๆน้ำนิ่งๆคือมันดำมันคือไม่แต่มันสูงใช่ไหมอันนี้สูงไม่สูงเปล่ามันมีชะง่อนโผล่มาอีกหน่อยนึงเพราะการโดดเนี่ยมันต้องใช้แรงเวทที่มีระยะวิ่งเพื่อจะให้ดีตัวออกจากช่องง่อนหินนั้นให้พ้นไม่หมายถึงว่าจะมายืนแล้วหล่นตุ๊บนี้ไม่ได้ไม่ได้โดนช่องง่อนหินฟาดตายต้องปิวไปให้ต้องปิวออกไปให้ไกลให้ถึงน้ำให้ตัวให้ไกลต้องใจถึงต้องวิ่งออกไปเลยวันนั้นเริ่มถ่ายบ่ายสามโมงก็เร่งแต่ครับพอแดดมันจะหมดเนี่ยประมาณ 5-6 โมงแดดมันก็จะหมดเริ่มถ่ายแล้วก็เฮ้ยพี่ชาวนั้นชาวมีคุณสุดเขาเป็นผู้กำกับครับพี่ไทสแตนดินเถอะผมไม่กล้าหรอกโอ้โหสูงขนาดนั้นบินไม่กล้าโอเคไม่เป็นไรเอ้ยไอ้กุดคนแรกคนชื่อกุดเป็นแบบคนที่แบบกล้าทุกอย่างในกองถ่ายเนี่ยไอ้กุดมึงกล้าหรอมั้ยโอ้ยสบายผมขอเล่าแบนเดียวอ๋อนี่7ใบเป็นสแตนด์อินให้สแตนด์อินให้ขอเล่าไปบินถอดเสื้อผ้าก็เลยเขายังไงเขาต้องยอมใจเหรอถอดเสื้อผ้าขอเล่าแบนเดียวคือขอกินเหล้าก่อนยอมใจก็กินเหล้าก็ขึ้นก่อนนะพร้อมทุกอย่างเราก็ดูหูมันอันนี้มันกล้าจริงเว้ยเหล้าหมดแบนหนึ่งนะอ้าวพร้อมเช่าวิ่งไปถึงได้อยู่อย่างเงี้ยประมาณ 3-4 เทคไม่กล้าโดดลงไปมันต้องวิ่งออกไปเลยใช่ไหมมันต้องวิ่งอ่ะไอ้กุดก็ไม่กล้าโดดหมดเหล้าก็หมดแล้วอาเชาพี่มันหลอกกินเหล้าอาเชาก็หงุดหงิดแล้วแสแดดมันก็จะหมดแล้วนี่ค่ะเฮ้ยทำไงวะเนี่ยเฮ้ยหุ่นทันไหมหุ่นอ๋อต้องโยนหุ่นออกไปไม่ทันหรอกหูยนี่กี่โมงกดดันนะถอดแดดหมดก็ไม่ได้คือกองถ่ายสมัยก่อนน่าสงสารแล้วฉากนี่มันฉากที่แบบโชว์ด้วยบอกว่าพระเอกแล้วก็ต้องตัดโชว์ด้วยอันนี้ใช่ตัดโชว์ด้วยทำไงวะหนังตัวอย่างต้องมีฉากนี้ตัวอย่างต้องมีฉากนี้เฮ้ยบินอันเนี้ยนะสรพงษ์กับนาฏภูมินายโดดไปแล้วนะเว้ยเรื่องคู่หูไม่ได้โดดธรรมดานะใช้กุญแจมือล็อกติดกันโดด2คนโดด2คนลงมาแล้วเฮ้ยพี่เอกกล้าโดดเหรอเนี่ยเราเหนื่อยใจหาพี่เอกกล้าโดดกูก็กล้าโดดดีวะในเมื่อมีคนทำมาได้แล้วบอกอาชาวจริงป่ะกูจะโกหกมึงทำไมอ่ะเฮ้ยเอาวะอาชาวมาไอ้กูเอาเสื้อผ้ามาให้กูโดดเองเลยตัดสินใจไปเลยขึ้นความสูงพี่บอกว่าไงนะเวลาไปทำเป็นหนังแล้วเนี่ยมันต้องร้องอ้าลงมา
พี่อาลองข้อมูลคดีเป็นคนภาคคุณเรื่องคุณลองข้อมูลคดีคนภาคเสียงอ่ะหมดเสียงผมยังไม่ตกนะมันลอยนานมากเลยเหรอกูหมดเสียงไม่ตกนะมึงไปโดดได้ยังไงด่าผมเลยพะลองบอกอ๋อพอพูดมานี่ต้องร้องอาร้องร้องอากลางอากาศนี่ไงมันต้องแบบโอ้เพลงควังมากอาจนหมดแล้วยังไม่ถึงน้ำเลยผมไปดูในหนังผมทำไม่ได้ยังไงสรพงษ์ทำผมก็ลองทำได้วะก็เตรียมนะผมก็วิ่งประมาณจากนี่ไปถึงกล้องก็ต้องกระโดดนะวิ่งปุ๊บสิบเมตรทีผมเปี้ยงผมก็ลงไปผมก็ร้องเลยต่ำได้ร้องไม่ถึง3วินาทีผมหมดสติไปเลยฮะเอาผมไม่รู้สึกตัวอะไรเลยให้ตายไม่รู้สึกตัวแบบผมทำอะไรอยู่ผมไม่รู้สึกตัวอะไรเลยรอดมาได้ยังไงเนี่ยไม่ที่เขาเรียกว่าหลับกลางอากาศอย่างนี้เหรอน็อกกลางอากาศหรือว่าช็อกเขาเรียกว่าช็อกหมดนี่นี่แหละคืออย่างนี้แหละคือน็อกช็อกช็อกกลางอากาศผมไม่รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวอีกทีเหมือนคนคนบอกเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิยันขาผมอ่ะยันขาผมเนี่ยผมรู้ตัวเฮ้ยโหอยู่ใต้น้ำมืดตื้อเลยก็พยายามทะลึ่งตัวขึ้นขึ้นมันไม่ถึงสักทีผิวน้ำอ่ะใจก็จะขาดจมมาลึกมากใจก็จะขาดทั้งทะลึ่งทั้งพวดขึ้นมาโอ้โหหายใจแบบทุกคนเฮ้ยเรือหางยาวมาเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องกลัวโดดปุ๊บเดี๋ยวหางยาวตรวจปุ๊บเดี๋ยวหางยาวเข้าไปเลยผมโผล่มาเรือหางยาวก็ต้องสตาร์ทเครื่องโอ้โหแม่นี่พี่ไม่รู้ว่าพี่ลงท่าไหนอะไรยังไงไม่รู้อะไรเลยอาชาวบอกสวยมากบินบอกผมเนี่ยเห็นไหมท่านแล้วตอนพี่เอกลงมาสวยสรพงษ์ไม่เคยมาโดดโดนหลอกลองดูอ๋อมาเฉลยภายหลังไม่เคยไม่ใครมาโดดเอาหุ่นโยนลงมาเฉยๆแล้วผมทำอย่างนี้ได้ปฏิหารเกิดกับพี่ตอนไหนถ้าเรื่องผมว่าเสด็จพ่อพระยมหาราชคืออยู่ในตัวผมเนี่ยผมรู้เลยพอผมทำอะไรผมจะนึกถึงขออย่าผมเป็นอะไรแต่ต้องเกิดกับผมทุกทีเหมือนกับถ้าผมไม่มีการเหมือนการไข่ดันให้ผมช่วยขึ้นอีกขึ้นอีกเนี่ยเขามีประดาน้ำไปรออยู่โอ้โหประดาน้ำใหญ่ก็ไม่มีเรือยังต้องติดเลยไม่มีอะไรเลยมันลึกมากคือไงความรู้สึกตอนนั้นที่พี่บอกว่าอะไรขึ้นสิขึ้นสิเออแบบมันคนจับขาให้ยันขึ้นขึ้นดิขึ้นดิผมว่าตอนนั้นคือไม่รู้สึกตัวอะไรแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหรู้ว่าอยู่ในน้ำนะแต่ลึกเริ่มลึกแล้วว่าเฮ้ยโดดลงมาดิวะรีบขึ้นเนี่ยรีบขึ้นอ๋อมันเหมือนลืมตัวว่าเราอยู่ใต้น้ำหรือถ้าไม่มีใครมาให้เราขึ้นนี่เราก็เหมือนกับตายแล้วอยู่อย่างนั้นตลอดเลยด้วยประสบการณ์ที่พี่เก็บคนอื่นมาเยอะถ้าจมน้ำมันจะลอยไหมฮะไม่ลอยครับจมกี่วันลอย3วันลอยครับ3วันถึงจะลอยขึ้นมาถ้า3วันไม่เจอเนี่ยไม่ต้องไปหาเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวไม่หายไปไหนหรอกนี่ประสบการณ์นะแต่ดีว่าวันนั้นยังไม่ต้องมีคนอื่นมาเก็บหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ช่วยชีวิตผมแล้วทำให้ผมเนี่ยทำไมถ้าไม่ให้ผมเป็นอย่างนี้คือไม่มีเกิดเหตุการณ์อะไรซะเลยล่ะใช่ไหมต้องให้ผมอย่างผมไม่เหมือนให้มีการเรียนรู้ก่อนดับไฟช่วยคนไฟไหม้ไฟไหม้บ้านสามชั้นขึ้นไปบนหลังคา3ชั้นก็เหยียบก็คงท่านก็อยู่ก็เราก็เหยียบหลังคานี้ก็ได้ฉีดก้าวแป๊บเดียวผมตก3ชั้นอ่ะตุ้มตุ้มตุ้มลงไปตกทีละชั้นตุ้มใช่ทะลุไปถึงตักชั้น1ชั้น2ชั้น3ทะลุลงไปสุดท้ายเลยอ่ะหัวไปฟาดกับเตาแก๊สอ่ะแล้วเตาแก๊สมันมีกระทะใหญ่ๆอ่ะมีน้ํามันหมูเต็มเตาแก๊สไอ้เต็มกระทะเลยแล้วมันครอบหัวผมด้วยโอ้งผมสลบประมาณสัก1นาทียิ่งกว่าเฉินหลงอีกเนี่ยผมตื่นขึ้นมาเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหคนร้องข้างนอกกันเฮ้ยไปช่วยเขาหน่อยดิดูเข้าทางไหนเนี่ยมันมืดตอนนั้นมืดจริงๆมืดมากหลังคามันยุบลงมาแล้วน้ํามีขนาดนี้ผมแช่น้ําอยู่พอไฟมันไหม้แล้วน้ำที่น้ำมันฉีดมันก็ขังอยู่ในห้องนั้นน่ะผมไม่เป็นไรนี่หว่าโอ้โหแล้วก็เหมือนในหนังเลยอ่ะตัวเสียฟองเว้ยหาทางออกไปคำเจอไอ้ตรงที่มันเป็นฝ้าของปูนอ่ะใช้เท้าเตะกระทุกปึ้งมันก็แตกก็มุดออกไปก็วิ่งไปหาที่คุณมาอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้โหนิดเดียวเอาขึ้นไปฉีดน้ำต่อขึ้นไปฉีดน้ำต่อกลัวเสียฟองฉีดน้ำต่อเป็นเรากลับบ้านแล้วฉีดต่อปุ๊บไอ้ตรงนี้มันขาดไอ้ชุดร่วมกันอยู่อ่ะมันขาดแหมพี่บินใส่เกงในสีแดงนะวันนี้เอ๊ะรู้ได้ยังไงอะไรวะกูใส่สีขาวมาบอกใส่สีแดงเราก็เอามือไปจับก้นเฮ้ยเฮ้ยจะแสบๆก้อนนิ้วชี้แย่ไปตรงแผลทะลุเข้าไปถึงขนาดนี้หุยหุยลึกด้วยแล้วก็ไม่อะไรก็ฉีดไม่ไหวแล้วชักเริ่มมึนหัวละเฮ้ยเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนดีกว่าขับรถพาตัวเองคนเดียวนะไปที่โรงพยาบาลเปาโลทำไมไม่ให้เพื่อนสมาชิกร่วมกตัญญูเอาไปส่งกลัวว่าเขาจะเสียฟอร์มเสียฟอร์มก็กลับบ้านนะแต่เจ็บแล้วสีขาดเป็นไงบ้างคะ
ไปโรงพยาบาลนะก็ประจับที่หัวดูโอ้ยหัวก็เป็นแผลลึกลงไปเลยหัวแตกอีกหัวแตกอีกครับผมก็ฟาดกับเตาแก๊สอ่ะแต่ฟอร์มสำคัญสุดฟอร์มนี่ไม่ได้เลยกลัวเสียฟอร์มเป็นหัวหน้าเขาด้วยก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณสักตีห้าแล้วกำลังรอหมอไม่มาเราก็นั่งรอสักพักโอ้โหคนมาหนักกว่าเราอีกคือโดนไม้ระแนงเสียบแต่หลังทะลุหน้าอกรอหมอเหมือนกันรอมาให้หมอโรงพยาบาลหมอมาเคยเห็นเราไงมาก่อนแล้วก็เป็นบินไปเลยนิดว่าคุณบินเออบอกหมอครับให้พี่เขาก่อนเถอะพี่ก็นอนอย่างเงี้ยไม้ระแนงเสียบโคอย่างเงี้ยนั่นแหละผมก็ทำเองทุกอย่างแล้วกลับบ้านไปนอนไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นอะไรวันนี้เราเล่าที่มันสิบสองเข็มตลกเล่าเหมือนตลกแต่เหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะมันไม่ตลกคือพี่ตอนนั้นปฏิหารเกิดอะไรตึงปังตึงปึ้งโป๊ะแล้วมันควรจะตายหรือว่าหักหรือว่าควรจะตายตั้งแต่อเมริกาแล้วเออคือมันเป็นไงควันพี่รู้สึกยังไงเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมทำกับพระองค์ท่านและพระองค์ท่านเนี่ยจะคอยคุ้มครองช่วยเหลือผมนะผมว่ามันคือความศรัทธาของผมนะผมคิดอย่างนั้นไม่ว่าจะทำอะไรที่มันบุ่มบามหรือว่าจะทำอะไรที่ต้องเสี่ยงเนี่ยจะนึกถึงพระองค์ท่านได้พระองค์ช่วยแล้วทุกครั้งที่รอดมาเนี่ยก็ผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยความรู้สึกพี่รู้สึกได้ว่ามีพระองค์ท่านอยู่ข้างๆตลอดเวลานี่เลยสิ่งแรกเลยผมหนักใจมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนึกถึงพระองค์ท่านเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งยึดเหนี่ยวอยู่ในหัวใจเนี่ยนอกจากเรื่องปฏิหารที่เราหาคำอธิบายไม่ได้แล้วเนี่ยพฤติกรรมหรือการดำเนินชีวิตของพี่นี่เปลี่ยนไปด้วยไหมเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนบ้างตั้งใจจะเปลี่ยนให้เป็นยังไงเพื่อพระองค์ท่านยังไงบ้างไหมก็คือผมพยายามที่จะไปที่ไหนก็แล้วแต่บางคนมีคนถามผมเรื่องพระองค์ท่านผมก็พยายามที่จะพูดเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นยังไงบางคนเนี่ยเชื่อในทางที่ผิดในการบางทีการถวายของบูชาพระองค์ท่านเนี่ยค่ะเขาถวายอะไรกันอย่างเช่นโอ้โหต้องไปหาพวกบรันดีราคาแพงๆบรันดีดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีชมพูซิก้ามูลโตโตอะไรนะต้องเอาแบบที่ไม่แบบราคาต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะนั่นคือคนที่เขามีแต่มีสตางค์พวกในรั้วในวังพวกข้าราชบริพารเขาคือถวายกันก็ถวายแต่พวกเราประชาชนธรรมดาเนี่ยขอมีดอกกุหลาบสีชมพูหรือไม่ก็กล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนหมากพูเท่านั้นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปโอ้โหทุกคนต้องแบบไม่ต้องแพงไม่ต้องบรันดีของนอกถ้าไม่ใช่ของแพงเนี่ยถ้าไม่ช่วยไม่จริงมันอยู่ที่ความศรัทธาของเราผมเคยพลาดหนึ่งในชีวิตจำได้ไหมที่ผมเคยเล่นการนันฟุตบอลค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ผมผิดกับพระองค์ท่านจริงผิดคำสาบานจากอะไรพระองค์ท่านผมขอพระองค์ท่านช่วยบอลคู่นี้ท่านช่วยผมหน่อยเถอะว่าคู่ไหนจะชนะคุณดูดิผมแบบถือว่าเป็นการผิดนะคะเพราะว่าผมว่าพี่รู้สึกได้ว่าอะไรว่าท่านต้องช่วยได้ทุกอย่างท่านไงช่วยตลอดเวลาแล้วแรกๆผมก็เหมือนกับพระองค์ท่านช่วยทุกครั้งท่านช่วยหมดก็เลยอยากจะให้ท่านช่วยในทางที่ผิดทางที่ผิดไงซึ่งท่านก็ไม่ช่วยท่านแล้วท่านก็ช่วยนะแรกๆใช่ไหมแต่แล้วเราเริ่มเขาเรียกโลภมากเลยตอนแรกก็อุ้ยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสิบพอเราเริ่มชักแทงคู่เป็นล้านแล้วทีนี้แบบโอ้เป็นล้านเลยเหรอคะเป็นล้านโอ้โหก็พระองค์ช่วยไม่ช่วยผมก็รู้สึกแขวะไปพักนึงไงเฮ้ยทำไมท่านไม่ช่วยผมอ่ะผมรู้สึกทั้งหมดมัน12ล้านเนี่ยที่ผมเสียไปตรงเนี้ยพี่คิดความจริงสิพี่ถ้าท่านช่วยพี่เนี่ยท่านต้องช่วยเซียนบอลอีกตั้งกี่คนก็ใช่นี่คือสิ่งที่ผมก็บอกผมทําไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วผมทําผิดกับพระองค์อย่างเดียวกับพระองค์ท่านผมก็เลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ใช่หรอกถึงบอกว่าใครจะทำอะไรที่ไม่ดีแล้วบอกให้พระต่างๆที่นับถือช่วยไม่เขาไม่โอ้โหสิ่งอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทำนะผมก็จุดธูปสาบานท่านจะไม่เล่นการพนันฟุตบอลอีกต่อไปเลยในชีวิตตั้งแต่นั้นมาเกือบ10ปีผมไม่เคยเล่นไม่แตะต้องไม่อะไรเลยแล้วหนี้สินทั้งหมดที่ผมมีอยู่ก็ขอพระองค์ท่านช่วยงานการผมก็มาจนทั้งหนี้สินผมหมดสิ่งยึดเหนี่ยวในใจคนจำเป็นไหมครับจำเป็นถ้าคนบอกว่าผมไม่มีได้ไหมผมไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยเป็นไปได้ผมว่าไม่ได้มันต้องมีสิ่งหนึ่งมันต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้พูดมันเป็นกำลังใจหนึ่งนะมันเป็นขวัญและกำลังใจแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเหมือนกับสิ่งตรงนี้ขอช่วยเรานะคอยเป็นกำลังใจให้เราประสบความสำเร็จหรือทำถ้าไม่สำเร็จเราก็ช่างมันเธอถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับถือว่าคุณพ่อแม่นี่ถือว่าอาจารย์พระใดๆก็ได้ที่เราผมว่าไม่มีนะเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่มีใครว่าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีผมว่าอย่างน้อยทุกคนในวันนี้ก็คือในหลวงของเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกวันนี้พี่ทำอะไรเพื่อในหลวงรัชกาลที่5บ้างฮะไม่ว่าตอนแรกๆเห็นว่าไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ทุกปีผมก็จะจัดงานวันพระราชพิธีให้ท่านอยู่แล้วทุกปีนะครับก็จะมีการไปเลี้ยงพระที่วัดมหาธาตุ108 109รูปถวายสังฆทานทั้งหมด
ตัดเลี้ยงพระเลี้ยงเนรทั้งหมด200กว่ารูปเนี่ยวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านวันที่20กันยายนครับของทุกปีที่จะทำแต่ก็ยังปรารถนาตัวว่าถ้าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะทำนี้พระองค์ท่านแล้วเห็นไหมครับพวงมาลาที่ทรงม้าที่คอม้าอย่างนี้จะห้อยอยู่นั่นเป็นการดูแลของผมตลอดชีวิตจะตามไปดูแลตลอดไปตลอดคือถ้าผมเสียไปหรือว่าตายไปเมื่อไหร่คนอื่นก็เข้ามาดูแลแทนมาดูแลต่อผมจะดูแลตรงนี้โหเป็นเขาเรียกอะไรบุญญาธิการของผมมากๆที่ได้ดูแลตรงนี้เพราะว่าคนก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพราหมณ์ในสำนักพระราชวังต้องเป็นราชวังอะไรต้องดูแลอยู่แต่การดูแลนี่ต้องได้รับมอบหมายใช่ไหมครับต้องรับมอบไม่ใช่ใครอยู่ๆมาใช่สถาปนาตัวเองว่าฉันจะดูแลไม่ได้ไม่ใช่ผมได้รับมอบหมายแล้วก็ดูแลแต่ละปีถ้ามีการชำรุดรู้สึกแล้วก็จะซื้อใหม่แล้วก็จะทำถือเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสได้รับโอกาสนี้แล้วผมถ้าพูดถึงสามัญชนธรรมดาผมเป็นคนที่ได้ปีนจากข้างล่างขึ้นไปหาพระองค์ท่านไปคล้องพวงมาลาให้พระม้าให้ม้าเปลี่ยนให้ม้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งวันนี้คุณบินเอาเรื่องประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกชมลองไปเปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าท่านผู้ชมมีสิ่งศรัทธาหรือไม่และสิ่งศรัทธาของท่านสร้างพาท่านไปสู่ทางที่ดีหรือไม่ครับพี่ไม่คุณดูรู้จักแม่ชีทศพรไหมไม่รู้ครับเคยได้ยินค่ะใช่ไหมแม่ชีเนี่ยแล้วเขาท่านเคยดูดวงให้ผมว่าท่านนั่งตกใจคุณบินคุณเคยรับใช้เสด็จพ่อพระวิหารราชมาเมื่อชาติอดีตอ๋อแม่ชีที่ไทยอดีตใช่แล้วก็บอกแล้วอะไรงี้สมเด็จทั้งพระเจ้าตากสินพระนเรศวรมหาราชนี่คุณอยู่ในสมัยนั้นหมดเลยแล้วคุณรู้ไหมทำไมคุณถึงไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวอย่างคุณเอกพันธ์เขาผมไม่รู้ทำไมห่างกัน5นาทีฝาแฝดเหมือนกันทำไมผมไม่มีบอกอะไรคะคุณเมื่อก่อนคุณติดตามเนี่ยไปรักษาพิทักษ์รักษาไปรบคุณมาอยู่ที่นั่น3เดือนคุณก็จะเจอผู้หญิงที่นั่นสามแล้วคุณมีอะไรปุ๊บคุณก็ไปจากเขาไปอยู่ที่นั่นมีอะไรปุ๊บคืออะไรมีอะไรปุ๊บมารู้จักกันกินข้าวด้วยกันสักพักนึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้คุณจะไม่มีใครมาอยู่กับคือแบบเป็นครอบครัวไม่ใช่ไม่จะไม่มีเลยแล้วตอนนั้นที่ทักแบบมีรู้สึกยังไงบ้างคะผมก็รู้ผมว่าโอเคถ้าผมไม่มีก็ไม่เป็นไรไงแต่ผมได้รับใช้อย่างนี้ผมมีเวลาได้ทำงานทุกวันนี้พี่ก็ไม่มีครอบครัวไม่มีแต่เขาทักบอกเนี่ยแต่ผมก็แปลกใจว่าทุกวันเนี่ยผมเล่นเป็นสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากสินอะไรที่เกี่ยวกับแสงสีเสียงทุกๆปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีอยุธยาโคราชพี่เขาจะเรียกผมทั้งนั้นเลยเรียกพี่ตลอดเลยนะผมจะไปเล่นตรงนี้ตลอดแล้วพี่ก็รู้สึกอยากเล่นด้วยอยากรู้ไปเล่นรู้สึกโอ้โหมันมีพลังมันมีพลังมันรู้สึกแบบมีคนเล่าว่าพี่ได้แต่งชุดเป็นทรงเครื่องทรงแบบว่ากษัตริย์สมัยก่อนแล้วเล่นย้อนอดีตเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรู้สึกฮึกเหิมมากแล้วจะโอ้โหจะเหมือนที่ผมต้องไว้หนวดเพราะปีที่แล้วผมไม่ได้ไว้หนวดเพราะผมเล่นเป็นสมเด็จพระนเรศวรแต่ปีนี้เล่นสองพระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรกับพระเจ้าตากสินพอดีผมก็อยากเล่นเป็นพระเจ้าตากสินผมก็รู้ว่าพระเจ้าตากสินนั่นคือสัญลักษณ์ท่านคือหนวดก็ต้องไว้หนวดก็เลยต้องไว้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังจะมีผู้คนที่เรารู้จักคุ้นเคยอีกหลายท่านจะเล่าเรื่องความศรัทธาของตัวเองมาแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันช่วงนี้ขอบคุณคุณบินบรรลือฤทธิ์มากครับขอบคุณครับสารพงศ์มึงเลวนะหากินกับพระก่อนรถจะล่วงผมก็เรียกคำเดียวพ่อแกช่วยด้วยท่านน่าจะมาหาเรามากกว่าไปหาคนอื่นนะตามหลักความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าก็ได้ยินมาเยอะหลายครั้งเราก็เคยสัมผัสเองหลายครั้งพอสมควรช่วงระยะ2ปีเนี่ยเหมือนอยู่ในนรกไม่อยากเจอผู้คนเพราะมีความรู้สึกว่าเขากลัวว่าเราจะเป็นโรคอะไรซึ่งสังคมรังเกียจได้สร้างวัดในหมู่บ้านนนกลุ่มเนี่ยมันก็อุปสรรคในเรื่องการที่จะหาเงินมาสร้างเพราะมัน IMF เข้านะก็ไปเอาแบบไปให้หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปท่านดูบอกหลวงพ่อผมจะสร้างวิหารเนี่ยมันจะเป็นยังไงท่านบอกโอ้ยยากคุณสรพงษ์บุญน้อยทำไม่สำเร็จถึงสำเร็จก็เหนื่อยมากนะครับผมบอกหลวงพ่อแล้วจะทำยังไงดีบางคนเขาก็ให้ตังค์ผมมาแล้วผมบอกบุญแล้วบอกมีทางเดียวคุณไปวัดระฆัง
คสิตารามไปกราบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็ไปจุดธูปบอกหลวงปู่หลวงปู่ครับผมจะสร้างหลวงปู่เนี่ยหน้าตัก8เมตรพอ9เมตรมันจะใหญ่ไป8เมตรก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถ้าดีขอให้มีคนช่วยให้สำเร็จถ้าไม่ดีขอให้ทำไม่ได้ใครมาปั้นก็ขอให้ปวดมือปวดหัวไปบอกบุญใครก็ขอให้เขาเดินหนี10ปีผ่านไปปี51เป็นสภาพอย่างที่คุณเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับได้จากหลวงปู่โตเป็นผู้จะดลบันดาลหรือช่วยหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่หลวงปู่โตนั่งอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ไม่พูดไม่บอกไม่เล่าแต่คำสอนหลวงปู่ว่าลูกเอ๋ยอย่าเที่ยวไปขอพรพระมันสร้างบุญบารมีไว้ถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินแต่ถ้าถึงเวลาเทวดาองค์ใดก็ต้านบุญกุศลเจ้าไม่ได้ที่เป็นคำสอนหลังจากสร้างปู่โตเสร็จผมก็ร้องไห้หลายครั้งนะร้องไห้หลายครั้งน้ำตาไหลหลายครั้งว่าสรพงศ์เดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วหาพระกินแล้วกินกับพระแล้วเอาพระไปขายกินแล้วบางคนก็มามองบางคนก็โอ้โหสรพงศ์มึงเลวนะเลวนะหากินกับพระคุณต้องเดินเคยน้ำตาไหลแต่ผมมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นผมได้กำลังใจในหลวงท่านเขียนบทประพันธ์มหาชนกคนจะด่าสรพงศ์ด่าไปคุณมีหน้าที่ด่าด่าผมมีหน้าที่ทำถ้าสำเร็จผมจะหยุดสร้างนะครับผมได้กำลังใจจากในหลวงผมได้กำลังใจจากมหาชนกพอเสร็จแล้วเราก็ถอนหายใจนะครับท่านมุ้ยท่านก็เป็นกำลังใจพระมึงถึงไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยก็ไปถามพระหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อทำไมต้องเป็นผมอ่ะผมบาดเจ็บทั้งตัวเลยคนสาปแช่งผมก็เยอะคนด่าผมก็เยอะแล้วลูกผมล่ะเอ้ยพ่อมึงขายพระกินเหรอผมไม่รู้ว่าลูกผมคิดยังไงอ่ะบางคนก็มาขอโทษผมนี่นะสรพงศ์ผมขอโทษจริงๆเลยผมมองพี่ผิดเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะคนมีคุณลุงคนหนึ่งก็ขับผ่านทีไรก็บอกหลวงปู่ขอให้ผมมีโชคนะขอให้ผมมีโชคนะครับแกก็มาทำบุญเรื่อยแกบอกครั้งสุดท้ายบอกก็ขับรถหลวงปู่แล้วผมมีโชคมากผมถวายมากแล้วอยู่ๆแกก็เห็นบอกว่าได้รางวัลที่1ใช่มั้ย4ล้านแล้วแจ็คพอต30ล้านวันนี้แกก็มาให้ล้านอย่างที่เห็นถามว่าปาฏิหาริย์มั้ยไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องตั้งใบสีไม่ต้องต่อหน้าไม่ต้องเข้ามาไหว้แค่ขับรถบอกเขาก็สมความปรารถนาที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวลิเกแล้วก็ตั้งแต่จำความได้ครับก็จะมีการบูชาพ่อแก่พ่อและปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะสอนว่าให้รู้จักเคารพครูบาอาจารย์เวลาที่เราไปเล่นลิเกเนี่ยตามงานเนี่ยก็จะต้องอัญเชิญพ่อแก่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นและจำความได้เนี่ยก็เห็นจะเป็นคุณพ่อผมท่านนับถือในทั้งนับถือจนขนาดที่ว่าจะทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขนาดหิวจนมือสั่นเนี่ยยังต้องถวายพ่อแก่ก่อนก็เหมือนปู่เราคนนึงอ่ะปู่กินข้าวนะพ่อกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะชื่นใจแล้วว่าก่อนมันจะกินมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ลืมเรานะยังเรียกให้เรากินตลอดทําก็เลยแบบได้ดีกับตัวเราแล้วก็จะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรานึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยนอกจากพ่อแม่ผู้มีคุณของเราแล้วก็ยังนึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยก็เลยจุดนี้ทำให้เราคิดว่าไปไหนแล้วเราก็ยังมีกินมีใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าถามถึงปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยจะเจอแต่ในสิ่งที่ดีๆอ่ะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ้าเกิดว่าจะไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมาเตือนหรือไม่ก็จะมาเข้าฝันให้รู้ก่อนนะครับวันนั้นเนี่ยคงจะจำได้ว่าที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับที่ว่าผมไปซื้ออาหารในตอน4ทุ่มแล้วก็เกิดรถไปเกิดอุบัติเหตุตรงแถวบ้านเองขับไปคนเดียวครับแล้วก็ผ่านศาลหนึ่งเรียกศาลเจ้าแม่ตะเคียนหรืออะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้ลงโทษศาลเจ้าแม่ตะเคียน
ราลงโทษว่าอาจจะเป็นความประมาทของเราอ่ะขับรถไปจะไปซื้อผลไม้เพราะว่าหิวจัดเลยครับแล้วก็ไม่มีใครไปด้วยในวันนั้นขับไปคนเดียวพอไปถึงศาลเนี่ยผ่านไปได้หน่อยนึงแล้วเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ขับตัดหน้าเราตัดหน้าแล้วตอนนี้รถพลิกไม่รู้กี่ตลบเลยครับหมุนไปบนถนนเนี่ยตัวผมเนี่ยเหมือนในหนังที่เขาทำยังไงงั้นเลยมันเหมือนถูกปิดตาไปหมดเลยพอถูกปิดตาใช่ป่ะแล้วเราก็เหมือนโดนอะไรอุ้มอยู่อย่างเงี้ยเหมือนตัวเราเนี่ยนั่งขัดสมาธิแล้วก็แบบลอยอยู่ก่อนรถจะล่วงผมก็เรียกคำเดียวพ่อแกช่วยด้วยคิดว่าตายแน่คือไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยนะครับไม่ได้เลือดไม่ได้อะไรเลยคิดว่าจมน้ำตายในนั้นแล้วก็ใจก็นึกถึงแต่พ่อแก่นี่แหละแล้วก็แบบไหวอยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็มาไขประตูหลังแล้วก็รอดออกมาได้ที่ลิเกคณะใหญ่คือคณะชยาเอมิชัยเนี่ยเราจะนำปู่พระเป็นเขาเรียกปู่พรหมมุนีก็คือเป็นองค์ใหญ่เนี่ยไปประจำแต่ว่าทุกคนเนี่ยฝันโดยที่ปู่เนี่ยมาบอกแอนด้วยแอนฝันแอนก็มาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังบอกว่าเนี่ยปู่เขาบอกว่าให้เชิญองค์อื่นไปได้ไหมเพราะว่าปู่ไปไม่ไหวแล้วปู่แก่แล้วปู่แล้วอีกอย่างหนึ่งอะเสียนก็คือนานมากแล้วก็จะมีรอยชำรุดแตกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าปู่อนุญาตให้เอาองค์อื่นไปแทนและแรงก็เลยในความฝันก็เลยถามว่าแล้วจะมีใครเหมือนปู่ล่ะเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนก็นับถือปู่ใช่ป่ะถ้าปู่ไปก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าแล้วแกก็ชี้ขึ้นไปบนรูปที่บ้านว่าให้เอาองค์หน้าแดงอะไปแต่ปู่องค์เนี้ยดุมากดุคือว่าถ้าอยู่บนหิ้งบนบ้านเนี่ยเด็กขึ้นบ้านไม่ได้และปู่องค์เนี้ยวันนั้นพี่เอนึกยังไงไม่รู้ก็เชิญองค์เนี้ยไปเพราะบอกว่าเชิญไปหมดทุกองค์และมีองค์เนี้ยไม่ได้ไปเดี๋ยวจะน้อยใจพอกลับมาปุ๊บถึงบ้านปุ๊บตอนกลางคืนเด็กเข้านอนกันหมดปกติมาถึงเราจะไม่ได้ยินเสียงเด็กวันนั้นเด็กเจียวจ้าวมากแล้วก็ขึ้นมาหาพี่เอบนบ้านแล้วพี่เอก็ถามว่าเป็นอะไรกันแล้วบอกว่าเด็กตาแดงกันหมดเลยทั้งคณะเลยก็มีอีกงานนึงไปอีกก็เชิญองค์ปู่ตาไฟเนี่ยไปอีกขึ้นรถไปอีกกลับมาเด็กก็ตาแดงอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ย3 ครั้งจนเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วก็เลยพ่อก็เลยเรียกเด็กขึ้นมาให้ยกมือไหว้แล้วก็มาทำพิธีก็คือมากราบขอขมาว่าลูกผิดอะไรก็ขอขมาอย่าลงโทษเลยเพราะว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบางทีเราอาจจะเด็กด้วยความที่เจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เลยไม่กล้าเชิญปู่องค์นี้ไปกับดิเกเด็กอีกเลยช่วงเด็กซึ่งไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็มีเจ้านายพี่ซึ่งเป็นคนฮินดูพุทธฮินดูนะฮะเขาเป็นคนให้พี่สักการะบูชาพระกเนตรแล้วก็มีวันหนึ่งซึ่งครูของท่านอาจารย์องค์นี้มาจากอินเดียชื่อว่ายุชดาเนี่ยท่านจะเป็นครูทางด้านพระเวทของโยคีกับพราหมณ์ในศาสนาฮินดูพุทธศาสนาปนกันเป็นคนมาจับลายมือพี่ดูแล้วบอกว่าพี่ต้องบูชาพระพุทธเนตรท่านก็บอกว่ามือพี่จะเป็นมือที่ให้พรคนได้และเป็นผู้ที่สามารถสอนคนได้และทำกิจการเกี่ยวกับเบื้องสูงซึ่งตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เรียนทำผมเลยแล้วก็จะประสบความสำเร็จและโด่งดังที่สุดได้พบกับคนที่มีชื่อเสียงที่สุดพี่ก็ไม่เชื่อตรงนี้จนวันหนึ่งเนี่ยพี่ก็นอนหลับฝันช่วงนั้นพี่จะกินเหล้าและสูบบุหรี่ต้องช่วงเด็กๆประมาณอายุ15-16นะฮะแล้วก็พี่ฝันเห็นพระคเนศฝันเห็นว่าท่านมาหานะฮะแล้วก็เอาแก้วลูกหนึ่งใส่บนมือพี่แล้วหายไปในมือพี่ก็เลยเอ๊ะอย่างนั้นเราน่าจะต้องไหว้พระพิคเนศแล้วล่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาชีวิตพี่ก็ดีขึ้นพี่เรียนหนังสือก็ได้ทุนนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือได้มาทำผมเรียนทำผมแล้วก็การงานการเงินก็ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตก็ไม่ค่อยตกต่ำซึ่งสก่อนเนี่ยชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพี่ก็ไม่สามารถที่จะกินเหล้าได้เลยสูบบุหรี่ได้เลยเพราะว่ามันอาเจียนมาเองโดยไม่รู้ว่าแกล้งหรือเป็นไงแล้วก็อาหารก็กลายเป็นมังสวิรัติสังเกตว่าพี่จะมีพระคเนศเยอะมาก
ตอนนี้หลายร้อยองค์หรือเป็นเกือบจะเหยียบพันมั้งฮะจะเป็นเพราะว่าวิธีการสักการะบูชาของพี่คือพี่จะตั้งจิตอยู่เสมอคือได้มา1องค์แล้วจะมาเรื่อยๆคือไม่ว่าจะเป็นคนอื่นให้มาหรือบางทีเราไปอินเดียพี่ก็จะเจอองค์นี้แล้วพี่จะนึกว่าขอให้ได้งานชิ้นนี้มานะแล้วจะมาเอาท่านไปแล้วมันก็ได้มาเรื่อยๆแล้วก็ปฏิหารที่เกิดกับตัวพี่เองเนี่ยมันก็จะมีตอนที่พี่ป่วยไม่สบายพี่คิดว่าชีวิตพี่ต้องตายแล้วเพราะว่าโดยอายุแล้วเนี่ยจากพื้นดวงซึ่งดูตัวเองไว้ตลอดเพราะพี่ก็ดูดวงได้นะฮะดูว่าตัวเองเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคือหมดอายุแล้วซึ่งระยะ2ปีเนี่ยเหมือนอยู่ในนรกซึ่งพี่ไม่นึกว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้คือทำงานก็แทบจะไม่ได้แล้วก็ไม่อยากเจอผู้คนเพราะมีความรู้สึกว่าเขากลัวว่าเราจะเป็นโรคอะไรซึ่งสังคมรังเกียจพี่ก็นั่งนึกถึงท่านแล้วก็ท่านก็มาพี่ก็ถามว่าทำไมพี่ถึงต้องมีกรรมขนาดนี้ท่านก็บอกว่าเราเป็นคนพุทธไม่ใช่หรือถ้าอยู่ในศาสนาพุทธก็ต้องรู้ถึงวิบากกรรมพี่ก็เลยภาวนาตัวขอท่านว่าพี่ยังไม่ได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็ยังไม่ได้ทำบุญให้มากกว่านี้อยากจะทำบุญให้มากให้เยอะท่านก็เลยบอกว่าได้ท่านจะให้แต่ว่าให้พี่ทำของอยู่สองอย่างคือให้ถวายสักการะที่หลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรนะฮะไปขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นอุปสรรคและที่สำคัญก็คือพี่เกี่ยวข้องกับที่พุทธคยาในอดีตชาติให้พี่สร้างเทวดาสององค์ร่วมกันสร้างกับคนอื่นเป็นเทวดาสององค์เนี่ยอยู่หน้าองค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตาที่แดนตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้สร้างไม้ค้ำเสาต้นศรีมหาโพธิ์พี่ก็ยังนึกในฝันพี่ก็ยังนึกว่าทำไมเราจะทำได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีปัญญาที่ไปทำที่พุทธคยาได้พอหลังจากพี่ป่วยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยหมอก็เจาะพี่ก็ปลอดภัยนั่นก็คือปฏิหารซึ่งในตัวพี่ไม่เคยนึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองว่าเราหมดอายุแล้วนะแล้วเราท่านช่วยตรงนี้ให้ต่อได้คุณย่านางนี่เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของเราทางสายคุณยายนะครับก็เป็นคุณยายนี่ประมาณรุ่นเหลนรุ่นหลนแล้วแต่เรานี่เป็นรุ่นหลังๆกว่านั้นอีกบริหารเกี่ยวกับท่านก็ส่วนมากเวลาทำงานสำคัญหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยมั่นใจแล้วอยากให้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็จะนึกถึงท่านเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะจุดธูป2ดอกแล้วก็เสียบแบบกลางแจ้งแล้วก็บอกถึงท่านเลยไม่ต้องมาถึงที่ศาลคุณย่านาคที่วัดมหาบุตรหรืออะไรเลยก็เพราะถือว่าเป็นธรรมบุตรเราก็น่าจะอยู่ที่บ้านเรามากกว่านะครับก็ประมาณนั้นก็ถ้าจากสถิติแล้วก็สังเกตการจากที่ศาลเนี้ยนะครับก็เห็นผู้ชายที่จะเกณฑ์อยู่ในวัยเกณฑ์อาหารเนี่ยจะมาขอท่านให้ประมาณว่าไปจับแล้วก็ได้ใบแดงคือไม่ต้องติดทหารก็รู้สึกจะมากราบไหว้ตรงนี้กันเยอะนะส่วนตัวแล้วก็ผมก็ไม่ก็คงต้องแล้วแต่ความเชื่อนะฮะแต่เห็นคนก็ประสบความสำเร็จเยอะพอสมควรนะครับท่านน่าจะมาหาเรามากกว่าไปหาคนอื่นนะตามหลักความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าก็ได้ยินมาเยอะหลายครั้งเราก็เคยสัมผัสเองหลายครั้งพอสมควรผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะผมอย่าเรียกว่าไม่เชื่อผมไม่แน่ใจว่าเขาสามารถเชิญย่านาคมาพูดจาพูดคุยได้ตามปกติอ่ะมันเกินความเชื่อถือของผมไปนิดนึงตรงนั้นผมไม่แน่ใจใช้คำว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถทำตรงนั้นได้ของถวายย่านาคนี่น่าสนใจมากคือคนมาที่นี่ก็จะทำตามความเชื่อที่ตัวเองมาเห็นที่ศาลอาทิเช่นชุดไหมไทยนะครับชุดไหมไทยมาถวายย่านาคพร้อมเครื่องเพชรเครื่องทองโอเคดูดีเราให้เกียรติท่านแต่หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมัยก่อนชาวบ้านชาวนาที่อยู่ริมสวนริมน้ำลักษณะคูน้ำอย่างเงี้ยไม่มีใครใส่ชุดไหมไทยอยู่บ้านนะชุดไหมแม้กระทั่งจะเป็นผ้าแถบแล้วก็ชาวบ้านชาวสวนก็ใส่งอบผ้าแถบก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำตาลเพราะว่าผ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะย้อมมาจากพวกเปลือกไม้พวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากธรรมชาติแต่สำหรับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีไหว้ท่านเนี่ยเราจะเอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่ง
ะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไปสักประมาณ2ช้อนนะฮะอาจจะเป็นน้ำแดงก็ได้นะแล้วก็มีดอกไม้ขาวแล้วก็จะเป็นลูกอมนะครับแต่ว่าถ้าใครมีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะถวายอย่างอื่นนะที่เป็นผ้าไหมผ้าห่มของเล่นน้องเด็กๆหรืออะไรเงี้ยก็อันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าถ้าหลักๆแล้วบางทีประชาชนทั่วไปก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะมาไหว้ก็ถวายสังฆทานนี่ก็โอเคแล้ว